ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับของรายการ Sport Today Extra นะครับในช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราไปกันที่ฝั่งของอเมริกันเกมกันบ้างนะครับมีผลบาสเกตบอล NBA ครับในช่วง Regular Season มาฝากนะครับซึ่ง Cleveland Cavaliers ครับก็เปิดบ้านเอาชนะวอชิงตันวิซาร์ดไป113-87คะแนนครับเลบอนเจมส์ครับก็ฟื้นคืนชีพครับนำ Cleveland Cavaliers เปิดทีม Quicken Loans Arena ครับเอาชนะวอชิงตันวิซาร์ดคู่แข่งร่วมสายตะวันออกในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ช่วง Regular Season 2014-2015 นะครับนั้น Wednesday Night ครึ่งแรกครับเจมส์พาคาวาเลียสขึ้นนำวิสาดไปก่อน58-46คะแนนครับครึ่งหลังครับวิสาดพยายามเร่งแต้มไล่ตีตื้นครับแต่เจมส์ก็ยังไม่ลามือครับยัดห่วงช่วยคาวาเลียสจบควอเตอร์3ด้วยการทำแต้มหนีห่างวิสาดไป14แต้มด้วยสกอร์81-67คะแนนในควอเตอร์สุดท้ายครับวิสาดยังฮึดสู้ครับเร่งบุกทะลวงแป้นคู่แข่งไม่ยั้งครับในขณะที่คาวาเลียสครับก็ยังไม่ยอมอ่อนข้อครับสุดท้ายโชคไม่เข้าข้างครับวิสาดเมื่ออังเดรมิลเลอร์ครับพลาดทำฟาวล์เปิดโอกาสให้วิลเชอรี่ครับชูดลูกโทษเก็บ2แต้มในช่วง7วินาทีสุดท้ายครับช่วยให้คาวาเลียสเปิดบ้านเอาชนะวิสาดไปด้วยสกอร์113-87คะแนนนะครับทำให้คาวาเลียสชนะเป็นเกมที่2ติดต่อกันหลังจากแพ้มา4เกมรวดโดยเวลานี้ครับมีสถิติชนะ7แพ้7เกมนะครับส่วนวิสาดมีสถิติชนะ9แพ้5เกมและเกมนี้ครับเจมส์ก็เป็นฟอร์เวิร์ดของคาวาเลียสเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงที่สุดครับหลังจากทำดับเบิลดับเบิลครับ29แต้ม10รีบาวด์กับอีก8แอสซิสต์ด้วยกันกับผลคู่อื่นๆนะครับชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตส์ครับแพ้ออร์แลนโดเทรลเบเซอร์97-105นะครับออร์แลนโดแมจิกก็แพ้ Golden State Warrior 96-111นะครับ Philadelphia 76ers แพ้ Brooklyn Nets 91-99คะแนนครับ Dallas Mavericks ครับฉะนั้นช่วงต่อเวลา New York Knicks นะครับ109-102คะแนน Atlanta Hawks ครับแพ้ Toronto Raptors 115-126คะแนน Detroit Pistons นะครับก็แพ้ LA Clippers ไป98-104 Houston Rockets ครับชนะ Sacramento Kings 102-89คะแนนมินโนเซตาทิมเบอร์วูฟนะครับแพ้มิลวอกกี้บัคส์86-103โอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับชนะยูทาห์แจ๊ส97-82คะแนนซานอันโตนิโอสเปอร์นะครับเอาชนะอินเดียนาเพเซอร์106-100ฟินิกซ์ซันชนะเดนเวอร์นักเกส120-112คะแนนครับและอีก1คู่นะครับกำลังทำการแข่งขันอยู่ในควอเตอร์ที่3นะครับ LA Lakers ครับก็ตอนนี้นะครับตามหลังทางด้านเมมฟิสกริซลีย์อยู่74-80คะแนนนะครับไปต่อกันที่บรรยากาศสดๆในการแข่งขันกอล์ฟในรายการ Emirates Australian Open ในวันแรกนะครับรายการนี้นะครับแข่งขันกันที่สนามกอล์ฟที่ Australian Golf Club ในซิดนีย์ออสเตรเลียนะครับซึ่งมีโรลิฟแอนดรอยทำการแข่งขันด้วยนะครับแต่ว่าช่วงต้นแมตช์การแข่งขันนี่ยังผลงานไม่ดีนะครับผู้นำในวันแรกครับก็เป็นจอร์แดนสปิธนะครับที่ทำได้5ได้ผ่านนะครับก็นำหน้าอันดับที่2ร่วมที่มีอยู่4รายอยู่2สโตรกนะครับอันดับ2ร่วมนั้นเป็นนักกอล์ฟออสซี่ทั้งหมดนะครับทั้งการ์ดิเนอร์กิปสันพริสแล้วก็ทางแทมสันนะครับก็ชมการแข่งได้ทาง Fox Sports 2ครับในขณะที่ผลวอลเลย์บอล CEV Champions League นะครับในกลุ่ม Aครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์สโมสรยุโรปครับรายการ CEV Champions League เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ครับไปติดตามผลการแข่งขันของกลุ่ม A ครับในคู่ระหว่างราบิต้าบากูนะครับสโมสรของอาเซอร์ไบจานครับที่เปิดสนามซาฮาชิสปอร์ตโอลิมปิกเซ็นเตอร์บากูนะครับต้อนรับการมาเยือนของดีนาโมคาซานคู่แข่งจากรัสเซียนะครับปรากฏว่า2เซตแรกเนี่ยดีนาโมคาซานครับเอาชนะไปก่อนทั้ง2เซตด้วยสกอร์25-22และ25-23ครับก่อนที่เซตที่3ดาบิต้าบากูครับจะตัดสินใจส่งนุสราต้องคำนะครับลงสนามทำให้เกมนั้นพลิกนะครับดาบิต้าบากูกลับเป็นฝ่ายชนะรวดใน3เซตสุดท้ายครับทำให้ดาบิต้าบากูครับเปิดบ้านเอาชนะดีโมคาซานไปทั้งสิ้น3-2เซตด้วยสกอร์22-25 23-25 28-26 25-21และ15-9นะครับ They blew them all they're facing 5 here Gamova ก็เดี๋ยวไปดูตารางคะแนนนะครับ Tom this is the chanceเจมิกโปลิสนะครับมี6คะแนนนะครับดีนาโมคาซาน4คะแนนราบิต้าบากู2คะแนนครับแล้วก็อาเกลโปรติจอฟนะครับยังไม่มีคะแนนนะครับอ
ไปต่อกันที่เรื่องของโปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจนะครับใน True Sport Today ครับฟุตบอลยูโรปาลีกคืนนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ 5:00 นนะครับดินาโมมอสโกพบกับพานาธิไนกอสนะครับเกมระหว่างวอลฟ์สบุร์กกับเอเวอร์ตันตอน 1:00 แล้วก็ทอตเทนแฮมสเปอร์กับพาร์ติซานตอน 3:00 ทั้งหมดนี้ทาง True Sport HD 2และ True Sport 1ครับยูโรปาลีกยังมีสปาร์ตาปรากกับนาโปลีนะครับ 1:00 แล้วก็อินเตอร์กับเวนิโต 3:00 นะครับ True Sport HD 4และ True Sport 3ส่วนลาโคเรนกับลีเกียวอร์ซอนะครับ 1:00 แล้วก็เซลติกกับซาวด์สบุร์ก 3:00 ครับ True Sport 5แล้วก็ ASN ครับเดเรโมเคียฟกับริโออาฟครับ 1:00 แล้วก็เฮชเคลซิงกีกับโคเปนเฮเกนนะครับ 3:00 True Sport 7ครับแกงกองกับฟิโอเรนติน่านะครับแล้วก็วิอาเรลกับกัตบัตนะครับ 1:00 และ 3:00 ตามลำดับ True Sport HD 3และ True Sport 6สโลวานบาติสลาวากับยังบอยส์นะครับ 1:00 ทาง True Sport 2NFL นะครับก็มีเกม Thanksgiving Day นะครับในช่วงเที่ยงคืนครึ่งดีทรอยต์พบกับชิคาโกแล้วก็ตี 4:30 นะครับดัลลัสพบกับฟิลาเดลเฟียนะครับคืนนี้ True Sport HD ครับส่วนกอล์ฟที่รายงานผมไปเมื่อสักครู่นะครับ Emirates Australian Open ตอนนี้แข่งขันกันอยู่นะครับและช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ก็ชมมาได้นะครับทาง Golf Channel HD ในรอบที่2สำหรับคุณผู้ชมครับยังสามารถติดตามรายการรวมไปถึงพวกเราเพิ่มเติมครับได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการ www.facebook.com/sptoday ครับครับผมวันนี้ปิดท้ายที่เรื่องของไฮไลท์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับมีประตูสวยๆมากมายนะครับก่อนจะเรียกน้ำย่อยชมฟุตบอลยุโรปถ้วยเล็กยูโรปาลีกคืนนี้กันนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับในช่วงเที่ยง 19:30 นชมรายการ Sport Today กันได้ใหม่ทาง True Sport 2เช่นเดิมนะครับเรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ